สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในายเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับเราจะมาพากเสียงวิดีโอด้วย Audacity กันการพากเสียงวิดีโอเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะไปถ่ายวิดีโอมาด้วยสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเสียงรอบข้างเนี่ยดังเยอะแยะมากมายเลยนะครับทำให้มีข้อจํากัดในการที่เราจะบันทึกเสียงเหล่านั้น นะครับพร้อมกับวิดีโอเพราะฉะนั้นเราก็ถ่ายวิดีโอมานั่นแหละครับแล้วเราก็าปิดเสียงหรือว่าตัดเสียงออกไปแล้วค่อยมาบันทึกวิดีโอในภายหลังลักษณะการทำงานแบบนี้ Audacity ช่วยเราได้นะครับก่อนที่เราจะไปใช้งาน Audacity นะครับผมแนะนำแบบนี้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับบันทึกเสียงนะครับผมก็แนะนำเป็นโบย่าเอแบบนี้ครับ ซึ่งราคาไม่แพงไม่เกิน300บาทหาซื้อได้ในช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วๆไปนะครับไม้ประเภทนี้เป็นลาเวเลียไม้นะครับก็คือเป็นไม้แบบที่หนีบปกเสื้อนะครับเขาสามารถใช้งานได้หลากหลายคุณก็ลองไปเลือกซื้อดูแต่ว่าไม้ชนิดนี้จะต้องใช้แบตเตอรี่ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องรับรู้เอาไว้สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายตามที่เขาแนะนํามาเลยนะครับคุณสนใจก็ลองทักแชทไปที่ ผู้ขายแต่ละแห่งดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะครับเอามาแนะนำเฉยๆก็ประมาณนี้นะครับคุณก็ลองไปไปซื้อใช้ดูคือมันจะช่วยในเรื่องของอคุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นเวลาที่เราบันทึกเนี่ยไมประเภทนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเพราะว่ากรอดหน้านี้นะผมเคยใช้ทำคอร์สออนไลน์มาแล้วก็ถือว่าสอบผ่านนะครับก็เลยเอามาแนะนากันอะ ก็ผ่านไปสําหรับไม่นะครับคงไม่ต้องพูดอ,อะไรมากไปกว่านั้นมาดูในเรื่องของโปรแกรมกันครับคุณไปค้นหาคําว่า audacity ในในช่องค้นหาทางด้านบนแบบนี้ครับ audacity นะ a u d a c i t y แบบนี้ครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ของ audacity โดยการคลิกไปที่ดาวน์โหลด audacity แบบนี้ครับเขาจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาแบบนี้ครับ เราสามารถที่จะเลือกดาวน์โหลดให้ตรงกับระบบปฏิบัติการที่เราใช้ได้ตอนนี้ผมใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับซึ่งเป็น Windows 6 4 b i บิตครับผมก็คลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลด .exe แบบนี้ครับเขาก็จะดาวน์โหลดไฟล์ไปให้กับเราเมื่อเขาดาวน์โหลดไฟล์มาเสร็จเรียบร้อยครับไปคลิกเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นหน้าตาของโปรแกรมแบบนี้ครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับเพื่อติดตั้งโปรแกรม Audacity ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่ เรื่องยากแต่อย่างใดขึ้นภาษาอังกฤษขึ้นมาแบบนี้คลิกที่ปุ่มโอเคคลิกที่ปุ่ม next ครับคลิกที่ปุ่ม next ต่อได้เลยตรงนี้ก็ next ต่อครับแล้วก็ตอบ yes นะครับเพราะว่าอันนี้ผมเคยสร้างเอาไว้แล้วอันนี้เขาถามว่าจะสร้างช็อตคัทด,ด้วยไหมก็ตอบ next ไม่ต้องไปทำไรแล้วก็ install จะเห็นว่ากระบวนการขั้นตอนในการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งโปรแกรม audacity มันไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใดนะครับคลิกที่ปุ่ม finish ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็พร้อมนะครับที่จะใช้โปรแกรมนี้ในการ บันทึกเสียงาภาคเสียงวิดีโอของเราเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปอื่นๆกันต่อต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งานโปรแกรมนี้กันนะครับเขาขึ้นหน้าจอแบบนี้มาคุณก็โอเคไปนะครับคุณก็จะพบกับหน้าต่างของโปรแกรมเป็นแบบนี้วิธีการแบบบ้านๆที่ผมใช้นั่นก็คือว่าผมก็จะเปิดคลิปวิดีโอที่ผมจะทําการบันทึกเสียงหรือว่าภาคเสียงขึ้นมา นะครับก็ดับคลิกเพื่อเปิดวิดีโอครับให้วิดีโออยู่ใกล้ๆก,กับโปรแกรมตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าวิดีโอมีเสียงนะคุณก็ปิดเสียงไปก่อนแล้วก็กดหยุดเล่นไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะพากเสียงเนี่ยเราก็จึงจะไปกดวิดีโอ Video เล่นอ่ะเรามาดูวิธีการแบบบ้านๆที่ผมใช้นะครับผมก็จะเริ่มจากคลิกที่ปุ่มเล่นที่วิดีโอให้วิดีโอเล่นไปนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ปุ่มบันทึกได้เลยครับ แล้วก็บันทึกเสียงไปเรื่อยๆเลยขณะนี้นะครับก็เป็นการบันทึกเสียงเราพาทุกท่านนะครับมาชมในเรื่องของนาเกลือนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าวิวต่างๆที่ปรากฏในวิดีโอนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของนาเกลือนะครับแล้วก็เราก็อีกสักครู่หนึ่งเราจะมองเห็นในส่วนของกองเกลือที่ปรากฏที่เขาตั้งอยู่ในนาเกลือตรงนี้นะครับแล้วก็ เมื่อเขาเข็นเกลือก็จะเดินมาตามเส้นทางนี้แล้วก็เอาไปจัดเก็บไว้ในสิ่งที่เรียกว่ายุ้งนะครับชาวบ้านจะเรียกพื้นที่ในการเก็บเกลือตรงนี้ว่ายุ้งนะครับก็จะไม่ได้เรียกว่าฉางแต่อย่างใดนะครับซึ่งเกลือนั้นก็จะมาถูกกองเอาไว้ในในยุ้งแบบนี้ครับเป็นกองกองแบบนี้พร้อมที่จะนํานส่งขายไปยังฉางผู้รับซื้อเกลือ,ออีกทอดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือภาพรวมของ นาเกลือก็กดปุ่มบันทึกตรงนี้หยุดเล่นอ่าหยุดบันทึกไปนะครับขอโทษทีครับกดสต็อปกดสต็อปนะครับเขาก็จะหยุดบันทึกอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดวิดีโอไปนะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้มานั่นก็คือ,อเสียงนะครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมพลาดไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับก็กดสต็อปนะครับเขาก็จะหยุดไปทีนี้เราก็จะมาเริ่มขยายหนะ้าต่างโปรแกรม บันทึกเสียงนี้ให้ใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนสกอร์บาร์ทางด้านล่างไปทางด้านซ้ายสุดเลยนะครับเพื่อไปยังวินาทีที่0ู 00. จากนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือ,อนั่งฟังว่าคุณภาพเสียงดีหรือเปล่าลอ่ากดสต็อปนะครับผมจะเริ่มใหม่เนื่องจากว่าโอเคแหละเราได้เสียงมาแล้วแต่ ไมโครโฟนที่ผมใช้นี่นต้องบอกว่ามันเป็นไมโครโฟนที่คุณภาพค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้อยสัญญาลบกวนอะไรพวกนี้มันไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมก็แนะนําว่าคุณสามารถลดน้อยได้ด้วยตัวคุณเองนะสมมุติว่าในช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่เราไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นมันจะมีเสียงของแอร์พัดลมหรืออะไรที่เรานั่งนั่งอัดอยู่ในห้องของเราเพราะฉะนั้นเราจะลดน้อยตรงนี้โดยการที่เราเ e เลเลือกพื้นที่ที่เป็นแบล็กเกล์ก็คือ ไม่มีเสียงพูดแต่ก็จะมีเสียงอื่นๆปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็ใช้เมนูเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเมนูจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่าก็ไปที่น้อยรีมูฟวอลแล้วก็แอนรีเพแล้วก็เลือกมาที่น้อยดีอ่ารีดักชันนะครับซึ่งเขาก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเราคลิกไปตรงนี้ก่อนครับเก็ทน้อยโปรไฟล์ no เพื่อให้เขาจดจําพื้นที่ตรงนี้ว่าจะจ,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 จัดการกับมันหลังจากนั้นนะครับเราไปทําการ คลิกไปทางด้านบนนะครับเพื่อทำการ selection หรือว่าเลือกอเสียงทั้งหมดที่เราต้องการที่จะลดน้อยนะครับแล้วเราก็ไปที่เมนูที่มีชื่อว่า effect อีกรอบหนึ่งแล้วก็มาทีา่เมนูที่ชื่อว่า,า noise removal and repair ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ noise reduction เหมือนเดิมจากนั้นครับเราก็คลิกที่ปุ่ม ok ได้เลยเขาก็จะทำการลดน้อยให กับวิดีโอทั้งหมดของเราเราก็ลองกดปุ่มเล่นดูครับคุณภาพเสียงค่อนข้างดีทีนี้ผมจะพาคุณไปอย่างรวดเร็วนะครับไปดูในเรื่องต่อมาคือถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะขยายเสียงเพิ่มเติมครับคุณไปที่เมนูที่มีชื่อว่าเอฟเฟกตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ไปที่เมนูที่มีชื่อว่าเดี๋ยวขอหานิดนึงนะ อ่อยู่ตรงนี้ครับ Volume and Compression ครับคุณเลือก Amplify จากนั้นครับคุณทำการทดลองขยับปรับแต่งเสียงดูแล้วกด Preview ฟังฟังดูว่ามันเบาหรือว่ามันดังขึ้นนะครับดูจากมิเตอร์ตรงนี้ก็ได้อ่าโอเคสมมุติว่าผมโอเคแบบนี้แล้วผมกด Apply นะครับจะเห็นว่าสเกลเสียงมันก็จะขยายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ก็ถือว่าเป็นการขยายเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้วันนี้ผมรีบร้อนจนเกินไปหน่อยอาจจะข้ามสเต็ปไปนิดนึงในกรณีที่คุณติดตั้งไมโครโฟนเพิ่มนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องมาเลือกตรงนี้นะครับตรงลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้นครับ Recording คุณก็เลือกให้ตรงกับไมโครโฟนที่คุณใช้นะครับว่าคุณใช้ไมโครโฟนตัวไหนสรุปคือถ้าคุณยังไม่รู้ไม่เข้าใจคุณก็ทดลองเลือกไปก่อนนะครับเลือกไปแล้วก็ลองดูว่า ตัวไหนพูดไปแล้วมันบันทึกได้ก็ก็ตัวนั้นแหละครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรที่จะต้องตรงกับไมโครโฟนที่คุณติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นไมโครโฟนแยกเป็นไมโครโฟนเรเวเลียอะไรแบบเนี้ยของผมเนี่ยชื่ออัลคาทอนนะครับ U.M.900 นะครับก็ผมก็เลือกตรงเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงจะดีไม่ดีนั้นอยู่ที่ไมโครโฟนด้วยในส่วนของมิเตอร์ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะ คลิกเลือกได้นะครับคลิกเลือกได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอ่าคลิกไปที่ออปชันตรงนี้ครับสามารถที่จะเลือกได้เลือกให้มันเปิดทําการาบ,บันทึกเสียงได้อ่าโทษทีเลือกที่จะให้เขาแสดงผลได้อยู่ตรงนี้ครับเราสามารถคลิกเลือกได้อย่างตรงไมโครโฟนเนี่ยก็เป็นในส่วนของ enable silent monitoring นะครับก็คือเราจะดูว่าอ่ะคุณภาพในการแสดงผลเวลาเราพูดเนี่ยมันดังมากน้อยแค่ไหน ก็เป็นประมาณมิเตอร์ครับก็เอาไว้ดูนะครับว่าเราพูดดังพูดเบาอะไรแบบนี้ก็จะได้อ่าเป็นสถานะวันนี้ตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าดีเทลของเรื่องนี้มันค่อนข้างเยอะแต่ผมพยายามนะครับที่จะสรุปให้มันจบภายในคลิปเดียวให้ได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆดูไปอ่ะสเต็ปต่อมาครับสมมุติว่าเราอยากจะทำอะไร มากไปกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นเติมคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นมากไปกว่าเดิมคุณสามารถใช้เมนูเอฟเฟกพวกนี้ได้เลยครับแล้วคุณมาเลือกอในส่วนของ EQ ฟิลเตอร์พวกนี้พวกเบสนะครับพวกอะไรพวกนี้คุณสามารถที่จะมาเลือกปรับได้ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะใช้นะครับหรือว่าเมนูที่เขาใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็คือเ e ลย์ and r e รีเวิร์บตรงนี้ครับเลือกเมนูรีเวิร์บเนี่ยตรงนี้ผมแนะนำนะให้คุณ เลื่อนสเกลพวกนี้กลับมาชิดๆแถวแถวเนี้ยสัก3ตัวบนเนี่ยก่อนโลโทนไฮโทนเนี้ยไม่ต้อง4ตัวบนเนี่ยคุณเลื่อนมาก่อนแล้วคุณลองพรีวิวเสียงดูคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าคุณบอกว่า,าเสียงคุณภาพดีคุณก็แอปพลายโอเคได้เลยแต่คุณอยากจะบอกว่าอาจจะเพิ่มตรงนี้นิดแล้วก็ลองฟังดูนะครับ แบบเนี้ยมันจะมีเสียงแบบที่อยู่ในห้องอะไรทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณลองปรับดูนะคือมันช่วยเพิ่มในเรื่องของมิติของเสียงเพิ่มมากขึ้นเสียงมันไม่แบนๆอะไรทํานองนั้นเพราะฉะนั้นคุณลองค่อยๆปรับตรงนี้แล้วก็กดพรีวิวดูอ่าเนี่ยอย่างที่ผมได้ยินเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้ยินผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไมโครโฟนผมเป็นไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนเซอร์แบบตัดเสียงแบบค่อนข้างคุณภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเสียงรอบข้างเนี่ย จะได้ยินค่อนข้างน้อยในขณะที่ผมบันทึกเนี่ยห้องไม่ได้เป็นห้องเก็บเสียงอะไรแต่อย่างใดนะครับเป็นห้องโลง่ลงๆเลยแล้วก็ติดถนนด้วยก็มีรถวิ่งมีคนเดินมีเสียงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ไมโครโฟนตัวเนี้ช่วยผมได้มากนะครับเพราะฉะนั้นตัวรีเวิร์สเนี่ยคุณลองไปเล่นดูนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ไมโครโฟนคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับคุณไปลดน้อยแล้วคุณไปเพิ่มเสียงเนี่ยเพียงแค่นั้นผมเชื่อว่ามันเพียงพอแล้วสาหรับการที่เราจะเอา เสียงภาคของเราตรงนี้ครับไปใส่ใน c a n วาถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ดูคลิปตรงนั้นนะครับคุณผมแนะนำให้คุณกลับไปดูแล้วกันเวลาที่คุณใช้แคนวาทำคลิปรีวิวทำคลิป TikTok อะไรพวกนี้และใช้เสียงภาคเนี่ยเอาเสียงตรงนี้ไปใช้ได้เลยอตอนนี้กดแอปพลไปนะครับทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการจะเอาไฟล์เสียงนี้ออกมาใช้นะครับเราก็ไปที่เมนูไฟครับแล้วก็เลือก Export Au ดิโนะครับเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนจะเก็บไว้ในคลาวด์แต่เราเลือกที่จะ Export to คอมพิวเตอร์ Computer นะครับก็ตั้งชื่อให้กับเสียงนี้นะครับผมตั้งเป็น0ูนก็แล้วกันผมตั้งไว้หลายไฟล์แล้วคุณจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้เลือกชนิดนะครับผมก็เลือกเป็น WAV แบบนี้ครับแล้วก็คลิกที่ Export ได้เลยแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนชนิดของไฟล์คุณก็มาเลือกตรงนี้อ่ะโอเคตอนนี้ผม export ไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไฟล์ที่เป็นเสียงมาเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวขอหาก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับพิมพ์เลขศูนย์ดูนิดนึงก่อนอ่ะเจอละอยู่ตรงเนี้ยครับดับเบิลคลิกเปิดแล้วก็ลองฟังเสียงดูเราก็จะได้ไฟล์เสียงที่มีคุณภาพดีนะอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับไฟล์นี้คุณสามารถนำไปใช้ในแคนวาได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ดูแคนวา คุณลองย้อนกลับไปดูก็ได้เพื่อที่ว่าคุณจะได้ทําทคลิปรีวิวทคลิป tik กต o k ได้ดีมากขึ้นเพราะว่าแคนวานะครับสามารถตัดต่อวิดีโอได้เป็นอย่างดีเลยโอเคหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคําถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ครับแล้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ